สวัสดีค่ะวันนี้ BY Station จะพาไปดูวิธีการยกเลิกบัญชีการผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินนะคะหรือคุณอาจจะอยากเปลี่ยนสมุดบัญชีนะคะให้เป็นเล่มอื่นเนี่ยสามารถทำผ่านแอป MyMo ได้เลยสำหรับขั้นตอนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะอันดับแรกเมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชัน MyMo ให้เลือกไปที่การตั้งค่าซึ่งจะอยู่บริเวณมุมขวาล่างนะคะหลังจากนั้นเลือกไปที่ GSP พร้อมเพย์เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่าเลขบัตรประชาชนของเรานะคะได้ผูกอยู่กับสมุดบัญชีถ้าเราเคยทำรายการผูกไปแล้วนะคะซึ่งทางนี้จะขึ้นว่าผูกบัญชีสำเร็จด้วยนั่นแปลว่าหากท่านใดที่ได้รับการโอนเงินโดยโอนแบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะจะเข้าสมุดบัญชีเราเลขที่บัญชีนี้แน่นอนนะคะหลังจากนั้นให้กดไปที่คำว่าผูกบัญชีเพิ่มค่ะจะขึ้นมาว่าเปลี่ยนบัญชีนะคะหรือยกเลิก GSP พร้อมเพย์ทักผ่านตรงนี้นั่นเองค่ะหากท่านใดที่ต้องการยกเลิกกดยกเลิกนะคะหากท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีกดเปลี่ยนบัญชีค่ะหน้าจอถัดไปจะขึ้นบัญชีของทางธนาคารออมสินนะคะเล่มอื่นๆที่เรามีอยู่นะคะก็ไปเลือกบัญชีที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดถัดไปเพียงเท่านี้ค่ะเปลี่ยนบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์สำเร็จก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ